นะฮะเงินที่เราจ่ายไปลูกบ้านจ่ายไปไม่ได้ไปพัฒนาอย่างที่เขาเขียนหรืออย่างที่เขาเล่าให้เราฟังนะฮะแต่ว่าข้ออ้างทั้งหมดเนี่ยเขามักจะอ้างว่าหมู่บ้านนี้จัดตั้งจัดสรรมาก่อนปี2543นั่นแหละฮะนั่นคือปัญหาเพราะนั้นที่มาในวันนี้เนี่ยพวกผมเองนะวิทยากรเองแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะรวบรวมปัญหานะแล้วก็แนวทางวันนี้อาจจะไม่ได้ข้อสรุปว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้แนวทางจากพวกท่านว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านต่างๆจากพวกท่านเนี่ยคือผู้ที่ประสบปัญหานะฮะแนวทางที่เราควรจะทำแนวทางที่เราควรจะแก้ไขจะไปทำอย่างไรเราก็จะสรุปเป็นประเด็นต่างๆขึ้นมาแล้วก็เราก็จะนำเข้าคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านประธานเองท่านมลิกาจิรพันธ์พาณิชย์เนี่ยท่านเป็นส.ส.ลพบุรีท่านก็ย้ำเน้นมานะฮะว่าให้ช่วยนำปัญหาขึ้นมาแนวทางการแก้ไขแล้วเราจะเสนอในการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะฮะเราจะได้เพื่อลูกบ้านต่างๆเนี่ยได้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาต่างจังหวัดปัญหาก็มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีอย่างไรก็ตามเองเนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านว่าวันนี้เรามีทั้งเจ้าพนักงานที่ดินนะครับแล้วก็ข้าราชการจากกรุงเทพมหานครมาพวกเขาเหล่านี้เนี่ยท่านต้องจำไว้ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยปัญหาของเขาเองในหมู่บ้านเขาเองก็ไม่ต่างจากเรานะฮะเพราะนั้นเป็นโอกาสดีที่เขาเองจะช่วยเราแก้ไขนะฮะเขาไม่ได้มาแก้ตัวให้หน่วยงานของรัฐนะวันนี้เขามาช่วยพวกเราเพราะว่าเขาเองก็ประสบปัญหาเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสะท้อนปัญหาแล้วก็พูดคุยกับพวกเขาว่าเราอยากให้เขาแก้ไขอย่างไรท่านพูดได้นะ